อมจังแล้วครับวันนี้รอบบ่ายอากาศร้อนนะครับแต่บรรยากาศครึ้มๆแต่อากาศร้อนนะครับก็นี่นั่งกินถั่วแล้วก็คอยสังเกตดูไก่นะครับโอ้ได้ยินเสียงวิ่งมาเลยนี่ครับขนุนสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บมากินแดงสุริยาสุกแล้วถึงเวลาโอ้โหขันเสียงยาวเลยนะวันนี้ว่างช่วงกลางวันก็ไม่มีอะไรนะครับไก่ก็ร้อนนะครับไก่ก็ร้อนแล้วก็เล่นดินนะครับเราก็หิว ก็เดี๋ยวมาเก็บขนุนวันนี้ใกล้อันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้ยังโตไม่เต็มที่อันนี้สุกแล้วอันนี้ล่ะอันนี้วันนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับแต่มันยังสุกไม่เต็มที่ยังไม่งอมแต่อันเนี้ยนี่สุกแล้วครับพร้อมกินได้เลยเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนี่มีมดด้วยไม่มียางโอ้มียางนี่นะยางไม่นั่นแล้วนี่ส่วนอันนี้ก็อีกประมาณ3วันน่าจะเด็ดได้แล้วมาครับเพื่อนๆครับมากินขนุนโอ้ดูข้างบนสิน่ากินน่ากินนี่เลยโอ้โหเอาล่ะครับเดี๋ยวจะพาดูเนื้อข้างในจะแดงหรือเปล่านะครับโอ้เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับแดงไหมครับนี่แหละครับแดงสุริยาหูหอมเลยหอมเลยครับเนี่ยหอม
มมากๆโอ้โหสวยมากเลยเนื้อเดี๋ยวอันนี้เอาไปแบ่งแม่กับน้องครึ่งนึงเราก็กินครึ่งนึงนะครับคนอื่นต้องทาก่อนเราอยู่คนเดียวก็เอาอันนี้ละกันเนาะนี่ครับเห็นไหมครับมีเพื่อนดมดูแล้วกันเอาดมหอมไหมก็ต้องแบ่งเป็นหลายชิ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปแจกกันที่สี่แยกด้วยนะครับเพราะว่าผมผูกพันอยู่กับสี่แยกธมอนั่นแหละนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไปให้แม่ก่อนนะครับนี่ไงไปแล้วได้ขนุนนี่มากินด้วยกันขนุนแดงสุริยาขนุนสีแดงดมดูสิดมดูสิเป็นไงนู่นสีส้มๆเอาไว้ให้ตรงนี้เด้อไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแจกที่สี่แยกอีกโอ้โหได้ยินเสียงไม่ได้เลยนี่ครับพากันเล่นดินแบบนี้ครับนี่ครับเมฆครึ้มเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ก็ไม่ตกสักทีทำท่าจะตกแต่ก็ไม่ตกคืออันนี้นะครับอันนี้คือเราไว้กินเองนะครับแต่ว่าลูกมันเดี๋ยวจะสุกอีกนะครับก็อยู่คนเดียวก็ไม่ต้องกินเยอะนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไปแบ่งน้าที่สี่แยกนะครับเราไปแบ่งกันเพราะว่าผมมีความผูกพันอยู่ที่สี่แยกเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่ขายของที่นั่นหลายปีนะเดี๋ยวเอาไปให้เลยนะครับบ้ารถออสซูมเสียอีกแล้ว เดี๋ยวรถเสียโจ้มานะครับเสียโจ้ให้ยืมขี่นะครับมาถึงก็เสียอีกแล้วนี่ครับรถออสซูมนี่โอ้โหสุดยอดแต่ละคันนะครับเดี๋ยวต้องไปรถเสียโจ้นี่แหละก่อนอื่นต้องขอพูดก่อนนะครับว่าถ้าใครอยู่ที่ตลาดตอนนี้ก็ได้กินนะครับถ้าใครไม่อยู่ก็อดนะครับพูดไว้ก่อน นะครับอดนะครับนี่ฝนใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ใกล้มาถึงสี่แยกธมอแล้วนะครับก็คือนี่ครับขนุนมาแล้วแดงสุริยานะครับก็คือไม่ได้นัดกันไว้นะครับถ้าใครอยู่ก็คือจะได้กินนะครับถ้าใครไม่อยู่ก็ถือว่าอดนะครับเพราะว่าทุกปีผมจะเอามาให้คนที่สี่แยกพวกยายๆนาๆอยู่ที่สี่แยกนะครับทุกปีผมขนุนลูกแรกที่ออกมาเนี่ยผมจะเอามาให้พวกเขาทุกปีนะครับไปกันเลยครับRace all of these broken dreams in flight, and we'll fly. Oh, we'll fly.
มาถึงแล้วครับผู้โชคดีใครอยู่คนนั้นได้กินจริงนี่บอกแล้วว่าใครอยู่คนนั้นได้กินเดี๋ยวเอาให้ปานุด้วยมือบานขนาดฮะนี่นั่นแหละนั่นแหละอันนี้ให้สิไม่ไม่อันนี้ก็ให้กินอยู่ตรงนี้แล้วแต่ฮะก็ดูหน้าเจ้าของสิน ี่ครับชีวิตออตูมก็ผูกพันอยู่ที่นี่นะครับก็เลยเอามาแจกทุกปีนะครับลูกแรกเอามาก็กินกันนะครับชิมชิมเลยผมบอกแล้วว่าใครอยู่คนนั้นจะได้กินนะครับถ้าใครยังไม่มาก็ถือว่าอดแล้วกันใหญ่ยกกระดำนี่นะอ๋อเอาไปดำเลยครับเม็ดละร้อยอร่อยมากเคยเห็นไหมแบบนี้ไม่มีหรอกนั่นบอกอันนี้ลูกมันค่อยๆโตเรื่อยๆเดี๋ยวไปให้ยายฝั่งนู้นนะครับให้ยายนุด้วยให้ปานุด้วยนะครับเนาะนี่ยายพันก็มาด้วยนั่งทำไรคือวันนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าใครอยู่ก็ได้กินนะครับเป็นไก่ที่ไหนทุกปีจะเอามาให้ลูกแรกครับไปแล้วนี่คนที่มีพระคุณกับผมนะครับผมจะให้แบบนี้แหละเอาไปแล้วมากับรถเสียโจ้แล้วทางนู้นทำอะไรเนาะเคยเห็นขนุนแบบนี้ไหมเห็นแล้วเอามาให้อ๋อบอลืมเนาะเอาไปแล้วไปแล้วก็ยังเหลืออีกหลายลูกนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ของตัวเองแกะได้แค่นี้นะครับแล้วก็แช่เย็นไว้นี่ครับฝนทำท่าจะตกเลยแต่ของเราก็ยังมีอีกหลายลูกนะครับลูกนี้ก็น่าจะอีกประมาณไม่เกินครึ่งเดือนอันนี้ก็น่าจะไม่เกินเนี่ยใกล้แล้วน่าจะอีก3วันนะครับกลิ่นก็เริ่มมาแล้วนิดๆ นะครับไอ้สุขาต้นยังเหลืออีกหลายลูกนะครับเยอะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับวันนี้เล่นเลยแบบนี้เลยวันนี้เป็นคลิปแบบสบายๆนะครับดูไก่ไปด้วยนะครับสังเกตนั่งสังเกตดูไก่ไปด้วยก็เอาขนุนไปแจกด้วยนะครับวันนี้นี่ครับแม่ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้โอ้เดินตามมานี่ครับก็อากาศก็เริ่มเย็นแล้วแต่ฝนก็ไม่ตกนะครับนี่ครับขนุนเรา
ยังมีอีกหลายลูกนะครับอันนี้เป็นพันอีกพันหนึ่งนะครับตัวนี้เพิ่งปลูกใหม่ยังไม่ได้กินเลยอุ้ยอันนี้ยังไม่ได้กินยังไม่เคยได้กินนี้นะครับอันนี้เป็นพันธรรมดานะครับอันนี้น่าจะเป็นกลางดงมั้งอันนี้นะครับว่าปลูกมาก็ประมาณน่าจะ2 ปี 2 ปี3ปีแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้แต่ว่าไม่เคยได้รดน้ำนะครับใบมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันร้อนมากใบเหี่ยวหมดนะครับโอ้ตามมาเพียบนี่เลยอะเดี๋ยวไปให้ปลายข้าวแล้วกันนะครับอะไปกินทางโน้นมาเนี่ยเห็นไหมกินด้านหลังมาามากินตรงนี้บ้างตรงนี้มีหญ้านี่โอ้โหกระโดดมาเลยกระโดดมาเลยอันนี้ก็เหมือนกันใครมาก็ได้กินพาลูกมาแล้วก็วันนี้วันหยุดนะครับสบายสบายนะครับไม่มีใครมาเลยตัวเล็กไม่กล้ามานะครับเดี๋ยวต้องเรียกนะครับมาแล้วเขากลัวพวกเหยี่ยวนะครับเขากลัวเหยี่ยวไม่กล้ามานะครับเดี๋ยวไปให้ฝั่งนู้นก็ได้ลืมไปช่วงนี้เหยี่ยวมันเยอะนะครับเดี๋ยวไปให้ฝั่งนู้นแล้วกันลืมไปไปก็ใกล้จะถึงอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวไก่ไข่เดี๋ยวให้ตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ตรงนี้เลยอ่ะอึ๊บแต่ไม่เห็นหรอกข้างนอกอย่างนี้อ่ะคือช่วงนี้ครับดินมันแห้งแล้วก็ดินแห้งก็ให้กินกับพื้นอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าดินชื้นปุ๊บผมจะไม่ให้กินนะครับเพราะว่าเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคเขาจะอยู่กับพื้นดินนะครับนี่ครับหมดแล้วตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วนะครับก็อีกประมาณชั่วโมงกว่าก็จะมาให้อาหารนะครับเพราะว่าผมจะให้อาหารช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงครึ่งนะครับฝั่งนี้เงียบหมดเลยเอาละครับวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปนั่งดูไก่แล้วก็คอยสังเกตดูนะครับว่ามีอะไรนะครับผิดปกตินะครับเราก็จะได้ช่วยเหลือนะครับนี่แม่ไข่ตัวนี้ก็ไปไข่อยู่บนรถนะครับก็คือว่ามีสิ่งผิดปกติหรือนกมาเราจะได้ช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผลจะทำท่าใกล้จะตกเราก็ต้องสังเกตดูนะครับว่าไก่เขามีพฤติกรรมแบบไหนนะครับเราจะได้ช่วยท่านนะครับหรือไม่เราอาจจะป้องกันนะครับ
เอาละครับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับใกล้ถึงอาหารเย็นแล้ว